ังสือสร้างให้เกิดจินตนาการนะคะแล้วก็หนังสือที่เป็นดวงใจที่สร้างให้เกิดจินตนาการให้กับตัวเองก็คือเจ้าชายน้อยซึ่งคุณแม่ซื้อมาให้อ่านตั้งแต่เด็กนะคะก็จนถึงทุกวันนี้แล้วก็จินตนาการเนี่ยก็นำมาใช้เป็นการทำงานของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่สมัยทำธุรกิจแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ว่าทุกๆอย่างเนี่ยจินตนาการเนี่ยสามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้นะคะซึ่งเหมาะสมกับประเทศไทยนะคะว่ามันไม่ได้อยู่ที่เรามีเงินอยู่เท่าไหร่มีคนเท่าไหร่มีเครื่องไม้เครื่องมือมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเปิดเราใส่จินตนาการกล้าฝันลงไปเนี่ยอะไรที่เขาบอกว่าใช้ไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกมันก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้การอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตนะคะแล้วก็อยากแนะนำทุกคนเพราะว่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะหรือคุณพ่อของตัวเองเนี่ยจะอ่านหนังสือตลอดจะเรียนรู้อย่างไม่รู้จบแล้วก็เพราะว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปเสมอมันการที่เราต้องติดตามความนึกคิดของคนมันไม่ใช่เพียงแค่ข่าวเท่านั้นแต่ความนึกคิดของคนเนี่ยจะทำให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันเราสามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในอนาคตได้หนังสือจะสอนให้เราที่จะไม่หยุดในการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ